ลับมาซีกันต่อครับกับเรื่องราวของผู้ชายสุดซีดนี้ฮะในต่อถัดไปครับเล่นระนาดไปแล้วครับผมอยากจะเล่นเครื่องดนตรีไทยอะไรหลายแบบหลายชิ้นไหมครับความจริงแล้วเครื่องดนตรีไทยมีหลายอย่างมากครับที่เป็นพระเอกที่เราเห็นกันบ่อยก็มีระนาดมีขิมมีชิงมีอะไรเงี้ยที่เราเห็นกันประจำเลยนะครับก็มีอย่างอื่นที่อยากเล่นก็มีทุกเคพวกอะไรเงี้ยผมชุดต่อไปอาจจะมีเอาตัวอื่นเข้ามาตอนนี้เอาพระเอกมาก่อนเอาตัวระนาดมาก่อนแล้วส่วนตัวต่อละครับให้เล่นเครื่องไหนที่คิดว่าง่ายให้ง่ายสุดของผมคงเป็นโนแล้วครับง่ายสุดดนตรีไทยครับกับเครื่องดนตรีสากลนะคิดว่ามันแตกต่างกันตรงไหนแตกต่างกันนะครับสเกลจะแตกต่างกันสเกลปกติของฝรั่งเนี่ยเราจะมีอยู่7ตัวแต่ของไทยจะมีแค่5ตัวจะโดดข้ามไปเมื่อจะฟังเป็นไทยๆครับเมนทางทฤษฎีดนตรีก็แตกต่างกันนิดนึงจะถามว่าแตกต่างกันอีกตรงไหนเนี่ยผมคิดว่าแตกต่างตรงที่เราเล่นเปียโนเนี่ยเครื่องดนตรีสากลเปียโนเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าคุณสามารถสื่อสารทั่วโลกได้เพราะเป็นเครื่องดนตรีที่คนทั่วโลกเล่นแต่ข้อเสียของมันก็คือใครๆก็เล่นเปียโนแต่คนทั่วโลกไม่มีใครรู้จักระนาดไม่มีใครรู้จักขิมไม่มีรู้จักอะไรที่เป็นไทยๆฉะนั้นเนี่ยถ้าเราต้องการนำดนตรีที่เป็นตัวเราออกไปสู่นอกประเทศเนี่ยก็คือคุณก็ต้องเซ็นใบเซ็นเลยว่าคุณมาจากไหนพูดง่ายๆเซ็นใบเซ็นว่าเออเรามาจากประเทศไทยนะแต่ผมว่าเพลงโตนี่คือฟังได้ทุกเพศทุกวัยจริงๆทุกเพศทุกวัยจริงแล้วก็ผมว่ายิ่งใช้ดนตรีไทยแบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากและอนุรักษ์แบบว่าดนตรีไทยครับคุณผู้ชมครับได้เวลาที่เราจะไปอัปเดตข่าวสารความซีดของสัปดาห์นี้กันต่อแล้วนะครับกับช่วงนี้ครับซีดนิวส์นี่ดีกว่านี่เราเห็นวันนี้เราเห็นลูกขอแต่งตัวมานี่นะเป็นไงบ้างครับสำหรับลูกของการแต่งตัวในบางชุดนี้ก็อย่างที่บอกว่าชุดนี้นะครับพอบอกเราอยากจะเล่นคำว่ามังใช่ไหมครับความว่ามังเนี่ยมันเลยครอบคลุมไปถึงไม่ว่าจะเป็นดนตรีไม่ว่าจะเป็นปกไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าด้วยลูกทุกอย่างอยากให้มังหมดเลยอยากให้รู้สึกว่าเปลี่ยนไปผมไม่อยากเปลี่ยนด้วยเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเราก็เป็นเด็กตลอดเวลาก็เลยอยากจะให้เห็นอีกลูกที่เปลี่ยนออกไปบ้างก็เลยก็คงอยากให้เข้มขึ้นอะไรเงี้ยคงอยากให้แต่งสีดำอยากให้ชุดกับปกอะไรก็จะเป็นอีกแบบใหม่เปลี่ยนเป็นคนคนเปลี่ยนใจไปทั้งใจแล้วมีสไตล์ความเป็นร็อกอยู่เยอะมากฮะเรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะแตกต่างที่จะเห็นจากตัวอัลบั้มที่แล้วนะครับในอัลบั้มนี้มีเพลงอื่นที่เป็นสไตล์ร็อกอย่างนี้อยู่หรือเปล่าครับมีครับผมก็ในอัลบั้มนี้คือสัดส่วนของเพลงเนี่ยผมพยายามแบ่งให้ชัดเจนมากก็คือพวกนี้คือครึ่งนึงเป็นอะไรใหม่ๆอีกครึ่งนึงเป็นอะไรที่คุณคิดว่าผมต้องมีก็อย่างเพลงร็อกเนี่ยก็จะมีเพลงนึงชื่อว่าชิโอโอเป็นเพลงในอัลบั้มเนี่ยเป็นเพลงที่ตั้งใจทำมาให้เอาความเป็นร็อกกับเอาความเป็นฮิปฮอปผสมกันใช่ครับผมก็คือตั้งใจให้ร็อกก็อยากให้ร็อกสุดๆเลยก็เชิญนักดนตรีที่เป็นร็อกมาเล่นด้วยครับคุณผู้ชมเราพักความซีดกันก่อนสักครู่เดียวนะครับช่วงหน้าเรากลับมาซีดกันต่อกับหนึ่งคนนี้โต๋ศักดิ์สิทธิ์นะครับกับสถานีที่ซีดที่สุดซีทีนั่งอยู่กับเราที่นี่ซีทีนี้ครับกับเรื่องราวของหนุ่มที่ซีดคนนี้โต๋ศักดิ์สิทธิ์ครับแล้วพูดถึงความพิเศษของอัลบั้มนี้นอกจากเราจะได้เห็นอะไรที่หลากหลายในอัลบั้มชุดนี้แล้วก็แปลกตามากขึ้นนะครับมีใครมาร่วมทำงานมีใครมาร่วมแจมมาก็ในอัลบั้มนี้นะครับที่ปรึกษาเหมือนเดิมก็คือพี่บอยโกลเซฟงกับพี่ไก่สุธีแสงเฉลยชนนะครับเป็นเพลงมั้งเนี่ยเราก็เลือกมือกลองผมก็มีในใจประมาณ 3-4 คนแหละเลือกมาคนแรกเลยก็คือยังไงก็ต้องเป็นพี่ต่อซิลิฟูลแหละครับเพราะว่าถ้าเดี๋ยวมันไม่ชาวล็อกแบบแท้เลยก็เลยต้องเอาชาวล็อกให้สุดๆมาตีเลยครับมือกีตาร์มือเบสแต่ละคนเนี่ยก็คือเลือกว่าเพลงนี้เหมาะใครเพลงนี้ฟังแล้วนึกถึงใครนึกถึงลายเซ็นใครนะมีเพลงหนึ่งเป็นเพลงสุดท้ายของอัลบั้มที่ผมชอบมากก็คือชื่อเพลงว่าเล่นดนตรียังจะง่ายกว่าเป็นเพลงที่เราแจมบลูกันสามารถแจมโซโล่กีตาร์อะไรได้เยอะแยะครับก็เลยเชิญพี่โอมชาตรีมาโซโล่กีตาร์ให้นะครับมีพี่ไก่สุธีเล่นกีตาร์ให้พี่บอยมาแรปก็มีมือเบสมือกลองมาจากวงอินฟินิตี้ก็คือวงแจ๊สชื่อดังของเมืองไทยเลยครับก็เลยมาดูกันเพลงนี้ก็คือเหมือนกับอัลบั้มนึงก็จะมองเป็น10โปรเจกต์10โปรเจกต์คือ10เพลงโปรเจกต์นี้ต้องการพรีเซนต์อะไรต้องการให้อะไรเด่นต้องการมือกลองเป็นใครต้องการมือกีตาร์เป็นใครอะไรเงี้ยสัปดาห์ผ่านไปครับมาดูดีกว่าครับว่าผลโหวตของชาวซีจะเป็นอย่างไรบ้างครับกับช่วงนี้ฮะซีชาร์ท Top 20เพ
็นว่างานเยอะขนาดนี้เนี่ยมีเวลาว่างไหมกิจกรรมเวลาว่างก็ไม่ค่อยมีนะจริงๆแล้วเป็นคนชอบเล่นกีฬามากเป็นอย่างเดียวคือเล่นบาสเป็นอย่างเดียวจริงเหรอครับครับผมก็เวลาว่างก็ส่วนใหญ่ก็เล่นกีฬาชอบแล้วก็ดีใจที่ได้ไปเล่นกับซีสปอร์ตเดย์เพราะว่านานๆทีเราจะได้มีโอกาสได้เล่นกีฬากับเพื่อนๆกับแฟนเพลงด้วยแล้วก็ไปสนุกด้วยกันแล้วก็เล่นกีฬากันรู้สึกเป็นกิจกรรมที่ดีครับโอ้แต่ถ้าไปดูนี่คือแบบเป็นคนมีความสามารถหลายด้านจริงๆทีนี้อยากให้โต๋ฝากอะไรถึงแฟนๆของโต๋ครับแกขอบคุณสำหรับกำลังใจที่มีให้ตลอดเลยนะตั้งแต่ชุดแรกจนถึงวันนี้นะครับก็ขอให้เป็นกำลังใจให้กับผมมีเรื่อยๆนะครับแล้วก็ชุดนี้ก็ตั้งใจทำจริงๆก็อยากให้ทุกคนมีความสุขกับชุดนี้กับผมขอบคุณครับแล้วชุดนี้ก็ว่าผมชอบนะผมชอบมากแล้วก็เชื่อว่าแฟนๆหลายคนชอบแล้วก็ซื้อของจริงกันแล้วด้วยถูกต้องครับผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยชอบความเป็นโตอยู่แล้วแต่แล้วชุดนี้เนี่ยมีอะไรที่แปลกแล้วก็แตกต่างไปอีกแตกต่างกว่าศิลปินดีกว่าหลายๆท่านเลยนะแล้วก็ที่สำคัญคือความเป็นไทยด้วยนะแล้วสิ่งนี้คือสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยครับผมครับวันนี้ต้องขอบคุณโต๋ศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะครับใช่แล้วฮะยังไงก็ตามครับวันนี้ได้ฟังเรื่องราวดีๆแล้วก็ได้ชมเรื่องราวดีๆของนายโต๋ศักดิ์สิทธิ์ไปแล้วส่วนสัปดาห์หน้าฮะศิลปินจะเป็นใครติดตามให้ดีแล้วกันครับทางซีทีวี 5:30 ทางโมเดิร์นไนท์ทีวีทุกวันอาทิตย์นะครับวันนี้โต๋ศักดิ์สิทธิ์นะครับดอสแล้วก็แทนผมต้องลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ครับกับซีทีวีของเราสวัสดีครับสวัสดีครับ